กลับเข้าสู่คาบิปาช่วงที่2ครับก่อนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวหม้อดินนะครับพี่จะพาน้องเอ๋ยเนี่ยมาหาน้องเหมียวกันก่อนนะฮะพี่อยากหาน้องเหมียวอยากหาพี่ทอยได้ไหมหาน้องเหมียวก่อนหาน้องเหมียวก่อนนี่เพราะว่าวันนี้เราเตรียมอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้ชอบเมนูไหนฮะก็จัดไปนะครับแต่วันนี้ฮะรักล้นพุงในคืนนี้นะครับต้องไปลุ้นระทึกกันนะน้องเอ๋ยครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าธงชัยฮะหายตัวไปฮะไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนครับแล้วเรื่องนี้จะเป็นฝีมือของใครนะครับต้องลุ้นต้องคอยเอาใจช่วยนะครับขณะที่น้องเหมียวครับเจอปัญหาที่ทำงานครับตั้งแต่เปิดตัวคบกับปานเทพไงก็โดนนินทาว่าเอ้ยเหมียวเปลี่ยนไปแถมยังโดนแกล้งอีกนะครับปานเทพก็พยายามปกป้องครับสร้างความมั่นใจให้กับน้องเหมียวก็ชวนไปเจอพ่อกับแม่ที่บ้านแม้ว่าครอบครัวของปานเทพจะชอบน้องเหมียวแต่น้องเหมียวกับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเหมือนยังไงก็ไม่รู้นะงานนี้ปานเทพครับจะพิชิตใจน้องเหมียวด้วยวิธีไหนครับติดตามได้นะครับ Let's Eat รักล้นพุงคืนนี้2ทุ่มครับทาง2 Asian Series ครับช่อง120และ239เวลา2ทุ่มนะครับและทางแอปพลิเคชัน True ID ครับบนแพ็กเกจ True ID Pass เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับจะทานอะไรนะครับก็ต้องอาหารก็ต้องสะอาดนิดหนึ่งมีการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วยกันค่ะ